สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมย์หรือว่าทีเชอร์เมย์นะคะก็สวัสดีค่ะไฮคิสนะคะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะเมื่อพบกับคุณครูเมย์นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องอาหารไทยนะคะเรายังอยู่ในหน่วยหนูเป็นเด็กไทยอยู่นะคะลูกวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอาหารไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องอาหารไทยนั้นมีอะไรบ้างค่ะจากที่เด็กๆได้เห็นนะคะรูปภาพนี้นะคะก็คือรูปภาพของอาหารนะคะหรือว่ากับข้าวของคนไทยนั่นเองอาหารภาษาอังกฤษว่าอะไรเด็กๆลองสะกดตามคุณครูนะคะ FOOD food แปลว่าอาหารนะคะอีกครั้งค่ะ FOOD food แปลว่าอาหารค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะเรียนรู้อาหารไทยนะคะ5อาหารไทยที่เราควรรู้จักนะคะเพราะว่านี่เราอยู่ในยุคโควิดนะคะเด็กๆเราก็ต้องกินอาหารเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านไวรัสรวมถึงต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปกันนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆรู้จักคำว่าอาหารภาษาอังกฤษนะคะก็คือ FOOD food แปลว่าอาหารค่ะเป็นการทบทวนจากครั้งเมื่อกี้นะคะต่อมาเรามาดูนะคะว่า5อาหารไทยนะคะที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เราในยุคโควิดนะคะมีอะไรบ้างคะอันแรกนะคะก็คือน้ำพริกผักต้มนั่นเองค่ะนี่ก็จะมีปลาทูนะคะแล้วก็มีผักต้มรวมถึงน้ำพริกด้วยนะคะอันที่สองใบเหลียงผัดไข่นะคะบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะใบเหลียงบางพื้นที่อาจจะมีนะคะลูกผัดกับไข่นะคะใส่น้ำมันเนาะอันที่สามนะคะแกงเลียงแกงเลียงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผักนะคะเอามาต้มนะคะนี่เป็นผักเอามาต้มทำเป็นแกงนะคะอันต่อมาสิ่งนี้ทุกคนจะเห็นเลยเป็นอาหารที่เอาไว้เวลาใครที่คิดเมนูไม่ออกนะคะก็คือผัดกระเพรานั่นเองและสุดท้ายนะคะอาหารประจำชาติไทยของเราเวลาที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวและจะต้องได้ทานนะคะก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่าง5อาหารไทยนะคะที่กินและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เรานะคะต่อต้านไวรัสได้ด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างที่เขานำมาทำอาหารนะคะก็จะล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะ5อาหารไทยกันแล้วเรามาดูว่าอาหารไทยภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถอ่านได้อย่างไรค่ะ THAIFOOD Thai food แปลว่าอาหารไทยอีกครั้งนะคะ THAIFOOD Thai food แปลว่าอาหารไทยนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนรู้อาหารไทยกันแล้วนะคะคุณครูก็มีสิ่งนี้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้เหมือนกันนอกจากอาหารเรายังมีขนมนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าขนมหรือของหวานภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยสะกดพร้อมกันนะคะ DESSERT dessert แปลว่าขนมหรือของหวานค่ะอีกครั้งนะคะ DESSERT dessert แปลว่าขนมหรือของหวานนั่นเองค่ะจะแตกต่างกับคำว่าแคนดี้นะคะลูกแคนดี้ก็คือลูกอมนะคะแต่ถ้าเป็นของหวานเราจะใช้คำว่า dessert นะคะ
ค่ะเรามารู้จักขนมไทยกันนะคะเด็กๆขนมไทยของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูหน้าตาของเขาแล้วก็รู้จักชื่อของเขากันนะคะเริ่มจากอันแรกค่ะอันนี้ทำจากกล้วยนะคะเขาเรียกว่ากล้วยบวชชีนะคะก็คือนำกล้วยมาใส่กับกะทินะคะเด็กๆต่อมาค่ะเจ้ารูปนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าทองหยิบค่ะต่อมาคล้ายๆกันเลยนะคะชื่อคล้ายๆกันเลยก็คือทองหยอดนั่นเองจะเป็นลักษณะกลมๆนะคะและต่อมาค่ะอันนี้จะมีสีสันมีรูปร่างหลายอย่างเลยแล้วแต่คนทำจะปั้นขึ้นมาอาจจะเป็นรูปผลไม้รูปขนมหรือว่ารูปตัวการ์ตูนต่างๆนะคะเขาจะเรียกว่าลูกชุบค่ะเอามาชุบเป็นเคลือบเหมือนเคลือบน้ำตาลนะคะต่อมาอันนี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นบ่อยนะคะเราเรียกเขาว่าขนมเบื้องค่ะรูปต่อมานะคะสิ่งนี้เวลาทานจะกรอบๆนะคะก็คือทองม้วนนั่นเองค่ะและขนมไทยอันนี้นะคะจะมีลูกกลมๆนะคะเด็กๆจะกินกับน้ำกะทินะคะอันนี้เราจะเรียกเขาว่าอะไรเอ่ยบัวลอยบางที่อาจจะใส่ไข่ด้วยนะคะเป็นบัวลอยไข่หวานนั่นเองและสุดท้ายนะคะสิ่งนี้ก็ทำมาจากสิ่งที่ทำเหมือนทองหยิบกับทองหยอดเลยนะคะแต่ตัวนี้จะเรียกว่าฝอยทองนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนรู้หน้าตาของเจ้าขนมไทยแล้วนะคะว่ามีหลากหลายอย่างเลยนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับขนมไทยกันนะคะว่าคำศัพท์คำว่าขนมไทยภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปสะกดพร้อมกันนะคะ CHAIDESSERT Thai Dessert แปลว่าขนมไทยค่ะอีกครั้งนะคะ THAIDESSERT Thai Dessert แปลว่าขนมไทยค่ะ ต่อมานะคะเด็กๆอันนี้รูปที่เด็กๆเห็นคือรูปอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างรูปผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆคะผลไม้ภาษาอังกฤษว่า fruit fruit แปลว่าผลไม้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะลูก fruit fruit แปลว่าผลไม้ค่ะผลไม้มีหลายแบบเลยนะคะมีหลายชนิดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีชนิดอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ก่อนว่าผลไม้ไทยภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะผลไม้ไทยภาษาอังกฤษว่าอะไร THAIFRUIT Thai Food แปลว่าผลไม้ไทยค่ะอีกครั้งค่ะ THAIFRUIT Fruit Thai Food แปลว่าผลไม้ไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีผลไม้อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันบ้างค่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะเจ้าลูกนี้นะคะก็คือแตงโมนั่นเองลักษณะของเขานะคะด้านนอกจะเป็นกลมๆนะคะสีเขียวๆมีลายนะคะลูกแต่พาออกมาด้านในเป็นสีแดงเลยนะคะเราเรียกเขาว่าแตงโมนะคะแตงโมภาษาอังกฤษว่า watermelon watermelon แปลว่าแตงโมค่ะอีกครั้งนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะลูก watermelon แปลว่าแตงโมค่ะต่อมานะคะรูปนี้ก็คือรูปอะไรเอ่ยลักษณะของเขานะคะด้านนอกจะเป็นสีเขียวๆนะคะมีหนามแหลมคมด้วยเวลาจับเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทิ่มมือและเลือดได้นะคะแต่ด้านในเวลาผ่าออกมาลักษณะของเขาจะเป็นเม็ดนะคะเม็ดของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะมีรสชาติหวานเช่นกันนะคะแต่ว่าจะบางคนอาจทานไปเยอะๆอาจจะเกิดอาการร้อนในก็ได้นะคะสิ่งนี้เราเรียกเขาว่า
ทุเรียนนั่นเองค่ะทุเรียนภาษาอังกฤษว่า durian นะคะ durian นะคะแปลว่าทุเรียนนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะ durian แปลว่าทุเรียนค่ะผลไม้ต่อมานะคะอันนี้ก็คือลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเด็กๆเป็นลูกกลมๆนั่นเองลูกกลมๆแบบนี้นะคะด้านนอกเปลือกนะคะจะมีสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็มีจุกเป็นสีเขียวเวลาผ่าออกมาด้านในนะคะเม็ดของเขาจะรวมกันนะคะเป็นสีขาวๆสิ่งนี้เราเรียกเขาว่ามังคุดนั่นเองค่ะมังคุดภาษาอังกฤษว่า mangosteen mangosteen แปลว่ามังคุดนะคะอีกครั้งนะคะเด็กๆ mangosteen แปลว่ามังคุดค่ะอันนี้เวลาเราทานนะคะจะช่วยเป็นการดับร้อนได้นะคะเป็นผลไม้เย็นนั่นเองค่ะแล้วผลไม้ต่อมานะคะอันนี้เขาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นพวงๆนะคะเป็นหลายๆเม็ดเลยเป็นพวงๆลูกเปลือกของเขานะคะด้านนอกจะเป็นลักษณะกลมๆเปลือกเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนะคะและเวลาเราแกะออกมานะคะเม็ดด้านในของเขาจะมีสีขาวใสๆออกขุ่นเล็กน้อยนะคะรสชาติหวานนั่นเองเราเรียกเขาว่าลำไยนะคะลำไยภาษาอังกฤษว่า longan longan แปลว่าลำไยนะคะออกเสียงอีกครั้งค่ะ longan แปลว่าลำไยนั่นเองค่ะเด็กๆคะนี้จะคล้ายๆทุเรียนเลยนะคะลูกเวลาทานอย่าทานเยอะนะคะเพราะมันจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะเวลาทานพอประมาณนะคะลูกต่อมานะคะอันนี้เลยที่เด็กๆทานบ่อยๆนะคะลูกบางคนอาจจะเคยเห็นเป็นสีเขียวนะคะตอนที่แต่ละชนิดหรือว่าตอนที่ยังไม่สุกเนี่ยอาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะคะบางพันธุ์อาจจะมีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าบางพันธุ์อาจจะมีรสชาติหวานนะคะอันนี้เวลาที่คุณครูเอามาให้ดูนี่ก็คือเขาสุกแล้วนะคะลูกจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆนั่นเองรสชาติจะหวานๆนะคะเราเรียกเขาว่ามะม่วงนะคะมะม่วงภาษาอังกฤษว่า mango mango แปลว่ามะม่วงนะคะออกเสียงอีกครั้งค่ะ mango แปลว่ามะม่วงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะผลไม้ของเราในวันนี้นะคะเวลาเด็กๆเห็นเราเห็นบ่อยเลยและตัวอะไรเอ่ยที่ชอบกินผลไม้ชนิดนี้ลิงนั่นเองลิงนะคะเด็กๆคะเวลาที่เขาอยู่รวมกันหลายๆหวีนะคะเราจะเรียกเขาว่าเครือแต่ถ้าแบ่งออกมาเราจะเรียกเป็นหวีนะคะอันนี้เวลาถ้ายังไม่สุกเปลือกของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแต่พอสุกแล้วเปลือกของเขาจะเป็นสีเหลืองเวลาที่เราปอกเปลือกออกมานะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆและผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายเด็กๆมากเลยนะคะเขาก็คือกล้วยนั่นเองกล้วยภาษาอังกฤษว่า banana banana แปลว่ากล้วยนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะ banana แปลว่ากล้วยค่ะต่อมานะคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยนะคะไทยฟู้ดนะคะอาหารไทยและก็เรื่องเกี่ยวกับขนมไทยนะคะมีหน้าตาสวยงามนะคะมากมายเลยนะคะขนมไทยก็คือไทยเดสเซอร์ทนะคะขนมไทยและสุดท้ายนะคะก็คือผลไม้ไทยหรือว่าไทยฟรุตนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะหมั่นทบทวนคําศัพท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยหรือว่าผลไม้ไทยมีอะไรบ้างนะคะจากที่คุณครูสอนไปนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Goodbye see you next time นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ